ของตัวเป็นสาวสวยจะครบมา1ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างโบเบญจวรรณหลังจากที่ยุติความรัก10ปีกับนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุทธซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมโบก็ได้ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆวิ่งแล้วก็จับมือปริศนาก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่หรือเปล่าแต่หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปก็มีเหล่าแฟนคลับเข้าไปรุ้นกันตัวโกงพร้อมกับบอกไปเลยว่าอยากจะให้โบเจอความรักที่ดีๆแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกเองจะดีกว่านะจ๊ะ